สวัสดีค่ะโอเคพีเคซึ่งทีชาแนลค่ะโอเคเข้าเรื่องกันเลยนะคะในก่อนที่จะสมัครใช้งานนะคะเราก็ต้องเตรียมภาพสอบด้วยนะภาพก็จะเตรียมไว้5ภาพค่ะส่วนขนาดเท่าไหร่นั้นนะคะก็สามารถที่จะดูได้ในตรงนี้หรือว่าอาจจะเป็นตอนหาข้อมูลไว้ในตอนก่อนสมัครนะคะเขาจะมีบอกอยู่ว่าไซส์ขนาดเท่าไหร่แล้วก็เตรียมภาพบัตรประชาชนไว้ด้วยนะคะส่วนไฟล์บัตรประชาชนก็จะมีขนาดเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวอยู่ในวิดีโอนะคะจะบอกอีกทีนึงนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะบางคนอาจจะใช้ Firefox นะคะก็เราขอแปะ Firefox นะคะโดย URL จะเป็นเว็บหน้าภาษาไทยนะคะก็แปะลงไปนะคะทีนี้หน้าตาเว็บก็จะเป็นภาษาไทยค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างใครที่อยากจะสมัครดาวน์โหลดก็สามารถเลือกช่องทางได้นะคะแล้วเลื่อนลงไปล่างสุดนะคะจะเห็นแถบสีดำนะคะก็จะมีช่องของภาษาอยู่สามารถเลือกใช้ภาษาได้นะคะอย่างตอนนี้เป็นภาษาไทยนะคะแล้วมาดูที่ซ้ายมือค่ะในตัวที่2นับจากด้านล่างนะคะจะเห็นว่าเป็นการเข้าร่วมก็คือตรงนี้ที่จะเป็นที่เราจะสมัครขายภาพนั่นเองนะคะก็อาจจะคลิกเข้าไปหรือว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะหน้าต่างเว็บก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เลื่อนลงมาในแถบสีดำนะคะตรงผู้ที่เข้าร่วมก็จะกลายเป็นคำว่า become a contributor นะคะก็คลิกลงไปแล้วจะมีหน้าต่างขึ้นมาแล้วก็คลิก become a contributor อีกรอบนึงค่ะจากนั้นก็ทำการกรอกข้อมูลลงไปเป็นภาษาอังกฤษนะคะกรอกให้ครบทุกช่องเลยค่ะเมื่อทุกช่องครบแล้วนะคะก็ให้คลิกที่ปุ่ม Sign Up ค่ะแต่ตอนที่เราสมัครนะคะเราใช้โคมแล้วก็ URL ที่เป็นหน้าต่างเว็บภาษาไทยนะคะซึ่งข้อความทุกอย่างก็จะเป็นภาษาไทยนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีข้อกำหนดต่างๆให้เราได้อ่านนะคะจนเราเลื่อนไปจนถึงตัวล่างสุดนะคะก็จะเห็นปุ่มที่เป็นผู้ร่วมให้ข้อมูลนะคะอันนี้ก็คือเราจะสมัครนะคะตรงนี้ในการขายส่งภาพขายนั่นเองนะคะก็คลิกลงไปค่ะก็จะเป็นส่วนของการกรอกข้อมูลสมัครนั่นเองนะคะเมื่อเราสมัครมาแล้วอาจจะไม่เห็นช่องที่จะอัพโหลดภาพสอบเลยใช่ไหมอยู่ตรงนี้ค่ะมาดูเลยอยู่ทางขวามือบนสุดนะคะจะเห็นเป็นช่องเอกสารอยู่ให้คลิกเข้าไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะขึ้นหน้าต่างให้เราทำการ drag ภาพลงไปนะคะทั้ง5ภาพนะคะในส่วนของช่องตัวกลางตัวเดียวนี้นะคะจะเป็นภาพบัตรประชาชนนะคะซึ่งขนาดไฟล์ขั้นต่ำจะอยู่ที่บรรทัดสุดท้ายนะคะสามารถที่จะทำให้เป็นขั้นต่ำตามนี้ได้นะคะ800คูณ600พิกเซลนะคะก็ครอบไว้เราเองก็ครอบส่งเท่านี้เหมือนกันนะคะในตอนสมัครเสร็จแล้วหลังจากนั้นพอภาพทั้งหมดปรากฏขึ้นในกรอบนั้นนะคะก็ให้กดปุ่ม Submit ค่ะแล้วภาพทั้ง5ก็จะเข้ามาอยู่ในส่วนของ Unfinished นะคะอยู่ในช่วงของ Seller Menu นั่นเองหลังจากนั้นเราก็รอต่อไปค่ะส่วนตรงนี้เป็นเมลที่เราได้ทำการสมัครไว้ตั้งแต่วันที่2มกราคม2022นี้เองนะคะซึ่งก็จะมีข่าวสารต่างๆเข้ามาในเมลนี้นะคะเราก็ขยันเข้ามาดูเมลขยันเข้าไปดูในเว็บนะคะว่าภาพที่เราส่งไปนั้นอนุมัติหรือยังนะคะจนกระทั่งวันที่6มกราคมนะคะก็จะมีภาพขึ้นมาแล้วก็มีช่องให้ใส่คำอธิบายและคีย์เวิร์ดค่ะดังนั้นแล้วตรงนี้นะคะภาพทั้ง5ที่ปรากฏนี้เราก็จะใส่คำอธิบายแล้วก็ใส่คีย์เวิร์ดลงไปโดยคีย์เวิร์ดนะคะเราจะพิมพ์แปะไว้คีย์เวิร์ดก่อนแล้วก็ค่อยเอามาก๊อปปี้ใส่ทีเดียวเลยนะคะทีนี้เมื่อ1ภาพเราได้ทำการใส่ไปแล้วนะคะจะทำการส่งภาพเดียวเราก็ไปคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆด้านภาพนะคะทางซ้ายมือแล้วก็กดตรงช่องส่งรายการที่เลือกนี้เพื่อที่จะให้ทำการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะภาพก็จะไปอยู่รอดำเนินการนะคะส่วนภาพที่เหลือก็ทำการใส่คำอธิบายและคีย์เวิร์ดลงไปแล้วก็ทำการส่งรายการที่เลือกนั้นให้ไปอยู่ที่ช่องรอดำเนินการตรวจสอบนะคะหลังจากนั้นเราสามารถที่จะทำการอัปโหลดภาพอื่นๆไปต่อได้เลยนะคะแล้วเราก็ทำการอัปโหลดภาพไปทั้งหมด57ภาพด้วยกันนะคะเราได้รับ
อีเมลแจ้งนะคะในวันที่13มกราคมนี้เองนะคะเราก็ได้ทำการเข้าไปดูปรากฏว่า57ภาพนั้นถูกออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยภาพที่เราส่งไปนั้นก็จะมีทั้งภาพถ่ายแล้วก็ภาพของเวกเตอร์นะคะในเวกเตอร์เดี๋ยวเราจะไปอธิบายอีกทีนึงว่าส่งยังไงนะคะเมื่อภาพออนไลน์แล้วเราก็รอลูกค้ามาซื้อภาพเราค่ะ